อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาร์บางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวของเล่นนะครับผมโดยในวันนี้ก็จะเป็น Lego Nano Block เช่นเคยนะครับสำหรับ Lego Nano Block ในวันนี้นะครับผมก็ยังเป็นซีรีส์ต่อเนื่องนะครับผมจากตอนที่แล้วนะครับผมในตอนที่แล้วนั้นได้มีการทำการรีวิวชุด Lego Nano นะครับผมที่เป็นตัว Hello Kittyคอสเพลย์เป็นตัวละครอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโดราเอมอนหรือกัปตันอเมริกาในวันนี้นะครับผมเพื่อยังเกาะกระแสกับหนังที่กำลังฉายอยู่ในตอนนี้ทางเราจึงได้หยิบตัวนี้มารีวิวนะครับผมนั่นก็คือ Hello Kitty ชุดคอสเพลย์เป็น Iron Man นั่นเองครับผมว้าวเรียกได้ว่าเกาะกระแสกันสุดๆนะครับผมโดยตัวนี้ยังเป็นงานจากยี่ห้อลิงโกเหมือนเดิมนะครับผมเป็นตัวเดิมเลยก็จะเป็นชุดเดิม Demon Block นะครับผมซีรีส์คอสเพลย์นั่นเองโดยมีเขียนไว้ว่า9บวกนั่นก็คือเหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่9ขวบขึ้นไปนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยต่ำกว่านี้ก็เล่นได้เพียงแต่ว่าต้องมีข้อควรระวังนิดนึงชิ้นส่วนมันเล็กนะครับผมอย่าเผื่อเอาเข้าปากอย่าเผื่อทำหายนั่นเองของเล่นชิ้นนี้เป็นนัมเบอร์9607นะครับผมก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้โอเคด้านข้างนี่ก็เขียนไว้ชัดเจนเลยว่ามันคือไดมอนด์บล็อกนะครับผมคอสเพลย์ซีรีส์มีหน้าHello Kittyอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นเองอันนี้เป็นงานจีนเช่นเคยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นให้เห็นหน้าตรงกันชัดๆนะครับผมอันนี้ก็เขียนไว้เลยว่าอันตรายนะไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปีนะครับผมแต่จริงๆหน้ากล่องมันเขียน9ปีตรงนี้เขียน3ปีจริงๆก็คือระวังไว้ดีที่สุดนั่นเองเป็นงาน Made in China ครับผมชิ้นส่วนค่อนข้างจะเล็กเหมือนเดิมเพราะมันคือชิ้นส่วนประเภท5มิลถึง8มิลนั่นเองนะครับผมตัวนี้นั้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่3มิติเต็มรูปแบบนะเพราะถ้าเกิดมองจากด้านข้างหรือด้านหลังมันจะเห็นเป็นอะไรที่มันแบบแบนๆนะครับผมยังดูไม่ค่อยรู้เรื่องต้องดูจากด้านหน้าตรงหรือว่าเฉียง45องศาไม่เกินนะครับผมถ้าเกิดเกินกว่านี้จะดูไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนั่นเองเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับผมว่าข้างในมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับผมก็ยังเป็นคู่มือกันต่อเช่นเคยนะครับผมเนื่องจากเขานี่เป็นซีรีส์ Iron Man จึงใช้สีแดงเป็นหลักนั่นเองครับผมตอนนี้ก็จะเป็นบอกไว้เลยว่าต้องใช้ชิ้นส่วนอะไรบ้างในการประกอบนะครับผมใช้นี่17ชิ้นอะไรก็ว่าไปนั่นเองและหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการต่อโดยละเอียดนะครับผมทำเป็นสีสวยงามดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับผมไม่ต้องไม่ใช่ขาวดำนะดูง่ายๆเลยต่อเสร็จก็จะได้หน้าตาอย่างนี้นั่นเองโอเคของอย่างอื่นในกล่องมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมในกล่องนี่เลยก็จะมีชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมหลักๆก็จะเป็นสีแดงให้เป็นคงสภาพของไอรอนแมนไว้แล้วก็มีสีขาวแซมๆนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็มีฐานอีก1อันเอาไว้วางตั้งโชว์นั่นเองถ้าพร้อมกันแล้วนะครับผมดิวิชชิ่งก็จะทำการแกะออกมาต่อกันเลยดีกว่าว่าประกอบเสร็จแล้วนั้นได้หน้าตาอย่างไรนะครับผมพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้าThank you.
กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการต่อนาโนบล็อกนะครับผมคิตตี้คอสเพลย์เป็นไอรอนแมนนั่นเองนะครับผมก็ไหนมาดูกันก่อนสิว่าพอประกอบเสร็จแล้วส่วนต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมมองจากหน้าตรงก็จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการเป็นไอรอนแมนแล้วก็คิตตี้ผสมกันนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นใบหน้าคิตตี้พร้อมกับโบสีแดงนั่นเองก็จะเป็นตาอันนี้จะเป็นจมูกแล้วก็เป็นตาอีกข้างหนึ่งนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นชิ้นใสนะครับผมเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับพลังงานหลักของไอรอนแมนนั่นเองพี่ชินจำชื่อไม่ได้แล้วขออภัยด้วยนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นแขน2ข้างแล้วก็ขานั่นเองนะครับผมแขนข้างจะทำมาแบบแถ่ๆหน่อยเนาะไม่เป็นไรแล้วก็คราวนี้ด้านบนจะเป็นส่วนหัวของไอรอนแมนนะครับผมก็จะมีตาเป็นชิ้นใส2ชิ้นด้วยนะจ๊ะก็มีความสวยงามค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวพอดีมีชิ้นส่วนเหลือเนาะตอนนี้มีชิ้นส่วนเหลือเดี๋ยวขอโมดิฟายเพิ่มเติมนิดนึงละกันตรงนี้เนี่ยหัวมันดูไม่ค่อยกลมมากนะครับผมเดี๋ยวขอเติมเข้าไปนิดนึงมันจะได้ดูสวยงามหัวกลมมากขึ้นนั่นเองนะครับผมมีชิ้นส่วนเหลือก็ใส่เข้าไปนี่อีกชิ้นนึงนะครับผมแค่นี้มันก็จะดูเป็นไอรอนแมนมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเห็นไหมหัวก็จะกลมขึ้นดูชัดขึ้นนั่นเองคราวนี้ชิ้นใสที่เหลืออีก2ชิ้นทำอะไรดีวะติดแขนละกันนะขำๆไปนะครับติดแขนไปเอาทานออกก่อนให้ดูเป็นแขนมากขึ้นละมั้งนะครับผมละมั้งนะเพราะว่าชิ้นส่วนมาเหลือจริงๆครับผมอยากจะโมดิฟายยังไงก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผมมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้แหละคือเลโก้มันสามารถต่อได้ตามจินตนาการของเรานั่นเองนะครับผมไหนมาดูหน้าตรงแล้วเราดูด้านข้างบ้างดูด้านข้างก็ยังเห็นความเป็นไอรอนแมนแล้วก็คิตตี้ผสมกันอยู่นะครับผมมีสีแดงชัดเจนเพียงแต่ว่าถ้าเกิดดูด้านข้างปุ๊บไม่รู้เรื่องแล้วอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมันจะเป็นดูเป็นตรงๆนั่นเองเพราะตีนใหญ่อย่างที่บอกในช่วงต้นคลิปก็คือมันไม่ใช่ลักษณะของ3มิติยังเป็นแค่ประมาณ2มิติเท่านั้นเองเนี่ยดูจากด้านหลังคือไม่รู้เลยตัวอะไรนะครับผมมันไม่มีความนูนไม่มีความอะไรออกมาเลยมันจะมีบางรุ่นที่แบบตรงนี้ก็จะนูนออกมาด้วยดูแล้วสวยงามมากนะครับผมแต่ว่าชิ้นส่วนก็จะเยอะมากตามขึ้นมานั่นเองตัวนี้จึงเหมาะกับเฉพาะเด็กเล็กๆหรือว่าคุณหนูผู้หญิงต่างๆนั่นเองหรือว่าจะเป็นคุณผู้ชายซื้อให้แฟนที่เป็นคุณผู้หญิงก็ได้หรือจะเป็นผู้หญิงซื้อให้แฟนที่เป็นผู้หญิงได้เหมือนกันนะครับผมยังไงก็ได้เหมือนกันนั่นเองทั้งหมดนี่ก็จะเป็นการรีวิวนะครับผมเลโก้อันนี้ชิ้นหนึ่งเก็บกับเลโก้นาโนนะครับผมไดมอนด์บล็อกลิงโก้นะครับผมกล่องนี้นี่เองใครชอบก็สามารถหาซื้อมาประกอบกันได้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านาโนบล็อกนี่เป็นอะไรที่ฮิตในบ้านเราตอนนี้ค่อนข้างจะมากนะครับผมมีออกมาหลายเวอร์ชันหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากหนังจากการ์ตูนจากภาพยนตร์ต่างๆวันพีซก็มีเอลซ่าก็มีนะครับผมดิจิมอนโปเกมอนดิจิมอนไม่มีมีแต่โปเกมอนเนาะแต่ก็จะมีค่อยออกมาเรื่อยๆนั่นเองครับผมทรานส์ฟอร์เมอร์ก็มีกันดั้มก็มีมีเต็มไปหมดเลยถ้ามีโอกาสก็จะเอามาทำให้ดูเรื่อยๆนั่นเองครับผมแต่สำหรับวันนี้คงต้องขอบอกว่าหมดเวลาลงแล้วนะครับผมเจอกันต่อคลิปแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายมุ้งมิ้งมุ้งมิ้ง